ตาก็ไปรับบริจาคไปนำผมก็ซื้อมาติดพัดลมที่บ้านไงครับทรีมีหน้ากากทุกชนิดหลังหลักหลักๆก็จะก็คือเมื่อวานคือพวกเราเนี่ยประชาชนที่ทำงานทางด้านสิ่งแวดล้อมนักกิจกรรมต่างๆแล้วก็คนที่ไม่ดูดายนะครับในช่วงวิกฤตฝุ่นที่ผ่านมาก็ต่างคนต่างก็ไปช่วยเหลือสังคมกันบางคนก็ปิดทองหลังพระนะครับหาเงินได้เป็นล้านๆเพื่อไปช่วยสนับสนุนข้าวปลาอาหารอุปกรณ์บางคนก็ไปร่วมประชุมกับทางจังหวัดบางคนก็ไปถึงแนวหน้าเพื่อรับส่งอะไรต่างๆแล้วเราก็วันดีคืนดีแล้วเราก็จะเจอกันอยู่แล้วบ่อยๆเราก็มาคุยกันก็เห็นว่าทุกๆปัญหาของเชียงใหม่ขณะนี้เนี่ยมันคล้ายๆกันมันย่ำแย่คล้ายๆกันอย่างเรื่องฝุ่นควันซึ่งเป็นวิกฤตที่เรากำลังเผชิญอยู่เนี่ยมันเจอทุกปีแล้วก็มีลักษณะที่พอฝนมาแล้วก็เงียบหายกันไปแล้วค่อยมาตื่นกันอีกทีเอาตอนกุมภามีนาในปีต่อไปซึ่งลักษณะอย่างเงี้ยมันไม่ได้แล้วส่วนปัญหาอื่นๆที่เราต่างคนต่างก็ไปเจอมาตั้งแต่เรื่องป่าแหว่งก็คือโครงการที่รัฐอยู่ๆก็ทำลงมาโดยคนในท้องถิ่นไม่รู้อ้าวลักษณะเดียวกันกับป่าแหว่งก็มีอีกเยอะแยะไปหมดอย่างเช่นการขยายถนนที่สี่แยกเมย่าดินคำนะครับก็ลักษณะคล้ายกันคือจู่ๆก็โครงการก็ลอยลงมาโดยประชาชนเพิ่งมารู้แล้วก็เป็นตัดต้นไม้บ้างอะไรบ้างคือยังไม่คุยกันให้มันลงตัวตกผลึกกับทางสังคมรวมทั้งเรื่องอื่นๆอย่างเช่นการตัดต้นยางอย่างเงี้ยครับซึ่งมันน่าจะมีกลไกที่ดีกว่านี้ในการที่จะทำให้หน่วยงานทุกหน่วยงานเนี่ยมาทำงานร่วมกันเราก็เลยคิดว่ามันทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันว่าเชียงใหม่ควรจะต้องยกระดับการจัดการปัญหาการบริหารจัดการปัญหาของรัฐเสียทีนะครับเราก็เลยคิดแคมเปญกันว่าเราจะต้องมาคุยกันนะมาประชุมกันมาหารือกันว่าเราจะทำยังไงกันดีแต่ว่าตอนนี้มันใกล้จะสงกรานต์ก็นัดหมายกันหลังสงกรานต์ตอนนี้ก็ได้วันแล้วคือวันที่17เมษายนนะครับแล้วเราก็จะเชิญชวนกันให้ประชาชนสนใจเรื่องนี้มาเอาปัญหาต่างๆเอาสิ่งที่ประชาชนคิดว่าเราจะยกระดับจะผลักดันให้รัฐเนี่ยมองปัญหาประชาชนที่ลึกซึ้งขึ้นให้รัฐเนี่ยยกระดับกลไกมาตรการการจัดการไม่ให้ซ้ำรอยเดิมๆอีกนะครับเราก็เลยคิดแฮชแท็กคำว่าเชียงใหม่จะไม่ทนคำว่าเชียงใหม่จะไม่ทนเนี่ยก็แปลว่า enoughคือพอละกับเรื่องเก่าๆเรื่องแบบเดิมๆกลไกแบบเดิมๆวิธีการแบบเดิมๆฝุ่นควันแบบเดิมๆที่พอหมดฤดูก็เงียบหายกันไปพอปีใหม่ก็ค่อยมาทำกันซึ่งมันก็ไม่เวิร์กหรือโครงการที่อยู่ก็รัฐก็เอาลงมาโดยไม่บอกกล่าวประชาชนซึ่งมีมากมายที่เราเจอนะครับคำว่าเชียงใหม่จะไม่ทนก็คือคำเชิญชวนนั่นเองเชิญชวนให้ประชาชนฉุกคิดขึ้นมาเฮ้ยจริงหรือเปล่าที่ขณะนี้เนี่ยเราเจอลักษณะเดิมๆเดิมๆเนี่ยซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆซากๆเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่เราจะต้องมาคุยกันทันทียกตัวอย่างประเด็นที่เราอาจจะคุยกันนี่ก็อย่างเช่นว่าเดือนกันยายนเนี่ยก็จะมีการแต่งตั้งผู้ว่าราชการคนใหม่นะครับเราก็คุยกันเกินว่าเอ๊ะในวันที่17เนี่ยเราจะคุยกันไหมว่าเราจะตั้งสเปคไว้เลยว่าผู้ว่าที่เราต้องการเนี่ยจะมีควรจะมีคุณสมบัติแบบไหนหรือว่ามีความสนใจปัญหาด้านใดแบบไหนที่เราไม่อยากได้คือแทนที่จะให้ทางกรุงเทพมหาดไทยแต่งตั้งลงมาเลยแล้วเราก็รับเอาตามนั้นเราก็ควรจะมีกลไกมาตรการของประชาชนบ้างว่าเราต้องการแบบนี้นะครับนี่คือตัวอย่างของการประเด็นที่เราจะคุยกันแต่ที่แน่ๆประเด็นที่เราจะต้องคุยกันอย่างแน่นอนนอกจากเรื่องนี้แล้วก็คือว่าเราจะทำอย่างไรที่จะไม่เจอปัญหาเดิมๆซ้ำๆแบบเดิมๆนะครับครับก็เข้าใจว่าเรื่องนี้มีคนสนใจมากขึ้นนะครับอย่างเช่นวันนี้ก็ดูใน Facebook ก็มีคนแชร์ไปแล้วก็ใช้แฮชแท็กนี้กระจายไปเชิญชวนกันไปก็อยากจะให้ทุกท่านทราบนะครับว่าไม่ได้จะ
เรียกร้องปลุกม็อบนะครับแต่เรียกร้องให้มาประชุมหารือร่วมกันนะครับเพื่อให้เราหลุดพ้นจากปัญหาเดิมๆวังวนเดิมๆเพราะเชียงใหม่จะเจอเรื่องเดิมๆอีกไม่ได้แล้วเราเจอวิกฤตรอบนี้เนี่ยมันเหลือทนละมันพอละมันควรจะหยุดแค่ปีนี้2562นะครับหยุดอยู่แค่นี้ครับผม